ไป thank you Siddha Peach โอเควันนี้เราก็มาพบกันนะคะเด็กๆคงทำไมคะวันนี้ได้ไปร่วมอะไรคะร่วมทำบุญแล้วอิ่มบุญหรือยังถ้าอิ่มบุญแล้วก็ต้องทำไมคะอิ่มใจด้วยพออิ่มใจแล้วก็ต้องทำไมคะตั้งใจเรียนด้วยถ้าเราตั้งใจเรียนบุญที่เราทำมาวันนี้ก็ทำไมคะสำลิดผลแต่ถ้าคนไปทำบุญมาแล้วแล้ววันนี้ไม่ตั้งใจเรียนได้บุญไหมไม่ได้บุญบุญไปอยู่ที่คนอื่นหมดไหนใครอยากเก็บบุญไว้ที่ตัวเองเขาบอกว่าใครที่สะสมบุญเยอะๆเนี่ยโตขึ้นก็จะทำไมคะมีความสุขเพราะว่ารู้จักเป็นผู้ที่ให้คนอื่นนะคะเป็นผู้ที่ให้การที่เราเป็นผู้ที่ให้เนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่าการที่เราจะคอยเป็นผู้ที่รับจากคนอื่นอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นเราฝึกตัวเราเองให้รู้จักให้คนอื่นแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วยิ่งเราไปทำบุญเราทำไมคะใส่บาตรตักบาตรพระก็ยังเป็นการอะไรคะลูกสืบสารวัฒนธรรมไทยด้วยสืบสารวัฒนธรรมไทยทำให้เราทำไมคะลูกทำให้ประเพณีของไทยเนี่ยสืบทอดต่อไปยาวเลยจนรุ่นลูกรุ่นอะไรคะรุ่นหลานของเราก็จะมีประเพณีแบบนี้ต่อไปแต่ถ้ารุ่นเราไม่ทำไม่ทำบุญไม่ใส่บาตรไม่ไหว้พระรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะมีคนทำตามแบบเราไหมไม่มีประเพณีนี้ก็จะทำไมไปหายไปเพราะนั้นเนี่ยเป็นนิมิตที่ดีที่เด็กๆทุกคนรู้จักทำไมคะรู้จักให้แล้วก็รู้จักในการทำบุญแล้ววันนี้พระท่านทำไมคะเทศให้เราฟังเยอะไหมเยอะเลยนะท่านบอกแต่สิ่งดีๆให้เราทั้งนั้นเลยแล้วบอกให้เราเป็นอะไรด้วยเป็นเด็กดีด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้มีความสุขแล้วเวลาที่ท่านบอกว่าให้อะไรคะตั้งจิตอธิษฐานใครอธิษฐานอะไรบ้างอ้าวไหนหนุ่มน้อยอธิษฐานว่าอะไรอธิษฐานขอให้แม่ดูนะใครเอ่ยหรือชาวัดหรือชาวัดอธิษฐานอะไรลูกขอให้แม่หายไวๆขอให้แม่หายไวๆแม่เป็นอะไรลูกบอกเพื่อนแม่เป็นไตครับแม่เป็นโรคไตแม่ต้องทำไมคะลูกฟอกไตใช่ไหมคะแม่ต้องฟอกไตแม่ต้องฟอกไตแต่ว่าลิชาวัดเขาก็เป็นเด็กดีนะเขาตั้งใจเรียนเขาบอกว่าตั้งใจเรียนทำไมคะสงสารใครสงสารแม่ครับสงสารแม่เลยตั้งใจเรียนขออธิษฐานให้แม่หายไวๆอ้าวดูสิอธิษฐานอะไรลูกขอให้หนูเรียนเก่งๆค่ะขอให้หนูเรียนเก่งๆถ้าหนูจะเรียนเก่งได้หนึ่งอธิษฐานแล้วต้องทำไมด้วยคะปฏิบัติไหมปฏิบัติด้วยอ้าวขออีกคนหนึ่งนันทัชพรนะให้นันทัชพรช่างค่ะอธิษฐานอะไรลูกขอให้หนูเรียนเก่งๆขอให้หนูเรียนเก่งๆเหมือนกันคุณครูก็ว่าผลนั่นแหละมันจะสำลิดผลถ้าหนูตั้งใจเรียนฮิลันอธิษฐานว่าไงลูกขอให้ยายมีบุญคะขอให้ยายมีบุญขอให้ยายมีบุญทำไมถึงขอให้ยายมีบุญลูกยายทำอะไรยายอยู่บ้านยายทำงานยายทำงานอ๋อขอให้ยายเนี่ยมีบุญเยอะๆยายจะได้มีความสุขเพราะยายทำงานเยอะแล้วยายก็ส่งเราเรียนด้วยใช่ไหมคะเห็นไหมเด็กแต่ละคนอธิษฐานดีน่ารักมากเลยนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆเนี่ยทำไมคะลูกอธิษฐานตั้งจิตแล้วก็ปฏิบัติด้วยถามว่าทุกอย่างที่หนูอธิษฐานเนี่ยจะได้กลับคืนมาอยู่ที่การที่ตัวหนูแต่ละคนเนี่ยทำไมคะปฏิบัติเองไม่มีใครไปแย่งบุญของเราได้เลยอ้าวดูที่สไลด์ค่ะวันนี้ว่าคุณครูขึ้นเรื่องใหม่นะคะดูที่สไลด์เลยค่ะวันนี้จะเรื่องว่าตามคุณครูก่อนค่ะ hour คือพวกเราเหมือนคำว่า we เป็นประธานเหมือนกัน we เป็นสรรพนาม we แทนตัวหลายๆคนแต่ hour ของเราของเรา everyday คือทุกวัน right ก็คือชีวิตการดำเนินชีวิตก็คื
กิจวัตรประจำวันของเรานั่นเองว่าวันนึงเนี่ยเราทำอะไรบ้างอ้าวว่าตามครูค่ะ our everyday right our everyday right everyday คือทุกวันเราทำอะไรบ้างในแต่ละวันของชีวิตเรา our everyday right โอเคดูต่อเลยค่ะ what ถามว่าอะไรเอ่ยอันนี้ใครอ่านได้แล้ว What day is today again please ไม่ใช่ again please ก็คืออีกครั้งหนึ่งค่ะเอาใหม่ค่ะลูก What day is today วันนี้เป็นวันอะไรคะ Thursday Can you spell Thursday สะกดคำว่า Thursday ได้ไหมได้หรือไม่ได้ถ้าได้ตอบว่า yesYes, spell it. T H U Thursday วันอะไรนะคะลูกแล้วพรุ่งนี้ล่ะศุกร์วันศุกร์ว่าไงเอ่ยรู้ไหม Friday พรุ่งนี้หยุดไหมหยุดนะคะพรุ่งนี้หยุดด้วยเด็กๆจะได้พักผ่อนได้เต็มที่แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่มาให้เต็มที่เลยหยุดกี่วัน4ชาร์จแบตเตอรี่ในร่างกายมาให้เต็มที่แล้วพอเปิดมาก็พร้อมที่จะทำไมอีกเรียนอีกนะคะต่อไปเลยค่ะLet's sing together. Let's sing together. เรามาร้องเพลงกันเถอะ Let's sing together. เรามาร้องเพลง and exercise กันไปกับเพลงนี้ค่ะเด็กๆขอเพลงนี้ค่ะ Big and Small จัดให้ค่ะเพลง Big and Small.ออกเสียงด้วยค่ะThank you.
ดูต่อที่สไลด์เลยค่ะดูที่สไลด์ไปเลยค่ะlook and say เดี๋ยวดูแล้วก็พูดนะคะเราจะทวนคำศัพท์กันก่อน